สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับการชิมไอติมชาติอื่นวันนี้ฟ้าไปได้ไอติมเกาหลีญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยลองมาค่ะจริงๆมันหาซื้อได้ทั่วไปนะจาก Max Value แต่ว่าแถวบ้านเรามันไม่มีเลยไปเลือกอันที่แบบเราอยากจะลองเริ่มชิมเลยดีกว่าก่อนที่มันจะละลายของเมจิข้างในดูเป็นช็อกโกแลตที่หนาแน่นมากข้างนอกน่าจะเป็นนมเฮ้ยอันนี้รสชาติช็อกโกแลตมันเข้มข้นมากจนกบรสอีขาวๆ ข้างบนไปเลยอะช็อกโกแลตสะใจมากค่ะถ้าใครชอบกินคุกกี้ช็อกโกแลตก็น่าจะชอบเพราะอันเนี้ยมันเหมือนเอาคุกกี้ช็อกโกแลตรู้สึกว่าพูดช็อกโกแลตบ่อยมากเลยอะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงมันคือช็อกโกแลตเหมือนเขาเอาคุกกี้ช็อกโกแลตเนี่ยมาบดแล้วก็อัดแน่นแล้วใส่เข้าไปในนี้มันเหมือนคุกกี้แต่ว่ามันก็ยังเหมือนช็อกโกแลตมากกว่างงอ่ะพูดเองก็งงเองสลับมาที่เกาหลีบ้างเป็นไอติมฟรอสเซนโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่800วอนเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกต้องเอาความเปรี้ยวมาตัดรสไอที่กินเมื่อกี้นะคะมันเหมือนเลี่ยนๆอ่ะแต่มันก็ขมนะแต่เลี่ยนโอ๊ยนี่เลยค่ะเขาเคลมว่ามันคือเรียลโยเกิร์ตโยเกิร์ตแท้ๆอ่ะอุ้ยหอมนะหอมเหมือนไอติมอะไรบางอย่างที่คุณเคยอุ้ยหอมมากกลิ่นมันคุ้นมากอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากคือตอนแรกเตรียมใจไว้แล้วว่ามันจะแข็งแล้วก็ลงแรงกัดเต็มที่ปรากฏว่ามันนุ่มค่ะมีความคล้ายกับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ของดัตชี่มันละมุนกลมกล่อมกำลังดีอ่ะไม่ได้แบบเปรี้ยวปรี๊ดแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปแต่มันก็หวานนะแค่ไม่ได้แบบแหลมออกมากลับมาที่เมื่อกี้นั่งแรงไปหน่อยเจ็บก้นกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นฟ้าเป็นคนชอบไอติมแนวนี้มากแบบเหมือนไอติมแซนด์วิชอะข้างในเป็นแบบนี้ถั่วแดงชึ้งออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาจัดเลยค่ะนี่ค่ะไส้ข้างในแป้งข้างนอกมันจะนุ่มแล้วก็ยั่วไปเลยข้างในน่าจะเป็นไส้วานิลามันก็คือรสชาติของโคนไอติมอันตัวแป้งมันคือรสชาติของโคนไอติมทั่วไปอ่ะที่เราซื้อ5บาท10บาทอ่ะบวกกับไส้วานิลาแล้วก็ถั่วแดงมันก็เป็นรสของ3สิ่งนี้ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือรสชาติอันแสนมหัศจรรย์แต่อย่างใดกลับมาที่เกาหลีค่ะ เสียงหน้าหมั่นไส้มั้ยมันน่าจะเป็นไอติมคาราเมลนะคะดูจากรูปรักรูปพรรณสันฐานแล้วเนี่ยมันคือก้อนคาราเมลชัดๆอ่ะดูสิว่าเกาหลีจะทำได้ดีหรือไม่นะคะเมื่อกี้โคตรอร่อยไปแล้วนี่ค่ะรูปร่างต้องมีคนคอมเมนต์มาว่ามันเหมือนกุนจิอัดแท่งแน่นอนไม่มีกลิ่นคือเข้าใจเห็นมันเป็นแบบคาราเมลคิดว่ามันจะเป็นกลิ่นคาราเมลแต่ว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกินเลยแล้วกันนะคะคาราเมลแรงมากเฮ้ยไม่ใช่อ่านไม่ออกอ่ะมันเป็นคาราเมลอ่ะคาราเมลก็ได้รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับลูกอมรสกาแฟก็เลยคิดว่ามันเป็นรสกาแฟคือใครชอบคาราเมลนี่แบบมันคือก้อนคาราเมลอ่ะก้อนคาราเมลเย็นเลยอะไรมันจะทัดขนาดนี้ไอติมคาราเมลก็คาราเมลอ่ะไม่ต้องมีอย่างอื่นกลับมาที่ญี่ปุ่นมาแนวนี้อีกแล้วนะคะไอติมรูปปลาไทยากิเพื่อรู้ว่าซื้อไอติมถั่วแดงมา2อันเมื่อกี้ก็ญี่ปุ่นอันนี้ก็ญี่ปุ่นแค่มันอยู่ในรูปทรงที่ต่างกันไม่ได้เป็นคนชอบถั่วแดงขนาดนั้นนะมันแค่ยังไม่เคยลองอะแต่ก็อยากลองมีความรู้สึกได้ว่ามันเป็นแป้งแบบเดียวกันกับเจ้าเมื่อกี้นะคะแต่เขามีจุดขายค่ะนี่มีช็อกโกแลตเข้าเคลือบข้างเอ้ยเขามีช็อกโกแลตเคลือบข้างในกัดหัวปลาเลยนะมันก็เหมือนกับอันที่แล้วอ่ะแค่มีช็อกโกแลตแทรกเข้ามามันอาจจะอร่อยมากๆก็ได้ถ้าแป้งมันอร่อยกว่านี้อ่ะหรือว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบแป้งรสชาติแบบนี้ถ้าให้เลือกระหว่างอันนี้กับอันที่แล้วที่เป็นไส้ถั่วแดงเหมือนกันค่อยว่าอันนี้อร่อยกว่าค่ะแล้วก็กลับมาที่เกาหลีมาดูหน้าตาน่ากินมากเลยนะ Crunch Chocolate Chunky สำเนียงอะไรวะต้องโหยหาช็อกโกแลตขนาดไหนเนี่ยโอ้แข็งเจ็บฟันมันคือไอติมวานิลารสชาติก็ประมาณนั้นแหละประมาณไอติมเคลือบช็อกโกแลตสำหรับฝ้ายรู้สึกว่ามันหวานเลี่ยนคืออะไรหวานเลี่ยนก็มีความขมแทรกเข้ามาบ้างแต่ความหวานมันก็ยังทำให้เลี่ยนอยู่ดีที่แปลกๆก็คือไอติมข้างในนะคะมันจะไม่เหมือนวานิลาทั่วไปมันจะดูเนื้อเบากว่า
มันดูไม่ใช่แบบเข้มข้นเป็นครีมอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเกาหลีเกาหลีวันนี้เกาหลีมาเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในความอร่อยเนี่ยเยอะกว่านะคะรอบนี้อุ๊ยลืมให้ดูซองนี่ค่ะมันเต็มชะนีญี่ปุ่นก็มีไอติมอร่อยเยอะนะแต่เราไม่ค่อยเจอเวลาไปซื้อเองไม่ค่อยเจอแบบพีคๆอ่ะแต่เวลาขอเพื่อนกินโคตรอร่อยหรือว่ามันเป็นเพราะเราได้กินฟรีดูข้างในค่ะมีความแตกระแหงอาจจะเป็นเพราะไฟเอาขึ้นสำล้อมานะคะแบบกว่าจะถึงมันคือรสอะไรอะข้างนอกเป็นถั่วลิสงถั่วลิสงเขาบอกว่ามันคือไอติมวานิลาเคลือบช็อกโกแลตและถั่วลิสงจะเป็นช็อกโกแลตแบบไม่ได้ดาร์กไม่ได้เข้มข้นมากช็อกโกแลตเบาๆเฮ้ยวันนี้มีแต่ไอติมวานิลาดีกว่าอันเมื่อกี้นะรสชาติมันละมุนมากเลยอะเฮ้ยวันนี้เกาหลีมาดีมากกินเพลินๆค่ะคนชอบถั่วน่าจะถูกใจแต่ว่าถ้าไม่ชอบอย่าเลยเพราะว่ารสถั่วมันชัดมากโอเคครบแล้วนะคะที่อยากจะซื้อมาลองชิมในรอบนี้ให้ทายชิ้นที่ถูกใจไฟที่สุดเลยนะคะและผู้ชนะก็คือไอติมโยเกิร์ตจากเกาหลีมันเป็นอันที่ไฟลองชิมแล้วรู้สึกว้าวที่สุดแบบกัดเข้าไปแล้วไม่ขนาดนั้นคือมันก็อร่อยพอกินอีกรอบแล้วทำไมรู้สึกว่าหวานหวานก็ต้องหวานอ่ะมันคือของหวานรู้สึกเป็นคลิปที่อิ่มหนำสำราญมากถึงแม้เราจะแค่ชิมอ่ะแต่ว่าชิมไปอันนึงเยอะมากเลยนะเพิ่งรู้ครึ่งนึงอ่ะเดี๋ยวไปว่าจะไปฟิตเนสแหละเราต้องไปเบิร์นออกนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ